สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะโดยเฉพาะสาวๆว่าห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมจะต้องดูให้จนจบรายการเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมมีของสวยๆงามๆนะคะโดยเฉพาะที่แบบว่าสาวๆที่หลงไหลในเรื่องของกระเป๋าแล้วบวกกับในเรื่องของการมูเตลูเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมมีเจ้าของแบรนด์นะคะจิมมินี่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์กระเป๋าหนังที่แบบว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับแบรนด์ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าว่าแบรนด์เขาเนี่ยมีที่มาที่ไปกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเกมต้องรบกวนคุณจีราช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะจีราจีราสุดาวัฒนาก้องกิจนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋านะคะชื่อว่าแบรนด์เจมินี่ค่ะค่ะอ่ะถามก่อนที่จะมาเข้าเรื่องแบรนด์กระเป๋าพอสืบทราบมาว่าจริงๆก่อนที่จะมาทำกระเป๋าเนี่ยทำอย่างอื่นมาก่อนทำอะไรมาบ้างคะจริงๆอะค่ะจีราเรียนจบออกแบบภายในนะคะเราก็ทำออกแบบภายในมาด้วยนะคะในระดับนึงแต่เรารู้สึกว่าการแต่งตัวการแต่งหน้าของเราไม่เหมาะกับการไปเดินที่ไซต์งานเลย ค่ะเราชอบการแต่งตัวเราก็เลยมาดีไซน์เริ่มจากการดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าซึ่งดีไซน์เองตัดเย็บเองหาช่างตัดเย็บทำแบรนด์ขึ้นมาค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อนที่จะมาทำกระเป๋าค่ะมีการทำออกแบบภายในแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อนแล้วทำไมอยู่ดีถึงแบบเฮ้ยหรือว่าเราอยู่ตัวกับเรื่องเสื้อผ้าแล้วเลยหันมาแบบว่าเฮ้ยฉันอยากลองทำกระเป๋าคือมันพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนเสื้อผ้าทุกคนต้องใส่ทุกวันเนาะไม่ใส่ไม่ได้ละเดินออกจากบ้านไม่ได้ทีเนี้ยมันอีกอย่างนึงคือกระเป๋าเราก็ต้องถือทุกวันเหมือนกันสัมภาระทุกสิ่งอย่างเอ่ยกับกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ทุกอย่างสำคัญมากกระเป๋าเนี่ยเป็นความสำคัญอะพอๆกับเสื้อผ้าเลยที่เราจะผู้หญิงทุกคนอะจะต้องมีแล้วเป็นสิ่ง complete look เพราะฉะนั้นอะจีราก็รู้สึกว่าแบบเราทำเสื้อผ้ามาจนแบบเรารู้สึกว่ามันเต็มตัวแล้วอยากได้กระเป๋าที่เป็นแพชชั่นของเราอะใช้เองเพราะว่าถามว่าเป็นคนใช้แบรนด์เนมไหมใช้แต่เรารู้สึกว่าเราอยากเติมเต็มอะในสิ่งที่เราชอบอะลงไปบนกระเป๋าเราถือทุกวันก็เลยเกิดเจมินี่ขึ้นมาและเกมมั่นใจนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าสาวๆเนี่ยไม่ได้มีกระเป๋ากันแค่ใบเดียวแน่นอนถูกต้องใช่อันนี้ท้าเลยนะชุดสีนี้ก็ต้องใบนี้ทรงนี้สีนี้อย่างเงี้ยใช่เหมือนฉันจะไปแบบแอคทิวิตี้แบบนี้ฉันก็ต้องใช้กระเป๋าอีกแบบนึงถูกต้องมั่นใจว่าสาวๆเนี่ยไม่มีทางว่ามีใบเดียวแน่นอนใช่ค่ะจึงเป็นที่มาของการที่เราอยากจะออกแบบกระเป๋าแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเกมเห็นว่าคุณจิราเองเนี่ยใส่ใจในเรื่องของคุณภาพในการทำกระเป๋าเพราะต้องการที่จะตีตลาดเมืองนอกด้วยใช่ค่ะอันนี้คือทำไมถึงตั้งใจที่อยากจะไปตีตลาดเมืองนอกด้วยคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่จิราทำเสื้อผ้าก็ต้องแบบตะเข็บเย็บเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนที่นิยมเหรอนิยมของคุณภาพทีนี้เนี่ยวันนึงอ่ะพอมาเป็นกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยด้วยความที่เป็นเรื่องของหนังแท้เนาะจีรารู้สึกว่าตะเข็บหรือความเนี้ยบอ่ะมันสามารถบ่งบอกแบรนด์ของตัวคนคนนั้นคือคนนี้ถ้าใช้ของดีเราก็จะรู้รสนิยมของเขาแต่อันนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวของเราที่เราแบบจะชอบใช้สิ่งของที่เนี้ยอยู่กับตัวเราเองทีเนี้ยเราก็เลยออกแบบกระเป๋าไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่จะต้องสวยแต่คุณภาพอ่ะต้องดีและกระเป๋าใบหนึ่งอ่ะอยู่ได้นานมันต้องอยู่กับเรานานเราก็เลยต้องสกรีนทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์เรียกได้ว่าเราพิถีพิถันในการเลือกหนังรวมไปถึงแม้แต่ขั้นตอนในการเย็บตัวกระเป๋าด้วยใช่วัสดุที่ไม่ว่าจะเป็นแบบซับในรองชั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะการทำเนี่ยคือทุกขั้นตอนเลยปรับแก้จนกว่าที่จะมาเป็นแบรนด์อะค่ะอยู่2ปีนะคะที่แบบทิ้งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เราก็ไม่เอาใช่ปัจจุบันแบรนด์เราทำผลิตกระเป๋าหนังอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีรุ่นที่แบบว่าราคาที่แบบทั่วไปจับต้องได้ก็แต่ยังเป็นแบบไลเซนเจมินี่อยู่คือหนังบัวนะคะแล้วก็จะมีเป็นหนังที่คนนิยมอีกอย่างนึงก็คือหนังนกกระจอกเทศแล้วก็รุ่นที่ท็อปที่สุดของเราจะเป็นหนังจระเข้ค่ะค่ะซึ่งเป็นเจ้าใบนี้ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะใบนี้ค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ใบนี้เป็นหนังจระเข้หิมาลายันค่ะที่จะเป็นหิมาลายันเนี่ยคือการทำสีธรรมชาติทำให้ได้แบบเนี่ยค่ะความดำของเขาอ่ะแต่ละครั้งจะทำสีอ่ะไม่เท่ากันเลยนะคะค่ะและใบนี้ค่ะใช้จระเข้ถึง2ตัวเพราะฉะนั้นจีราจะต้องคัดเลือกแบบความเป็นสีที่คล้ายกันสเกลใกล้เคียงกันเพื่อลงใบนี้อย่างเงี้ยค่ะเลยมันเลยยากในการที่แบบมันไม่ใช่ว่าวันนี้มีจระเข้อะไรจะเอามาก็ได้ใช่ค่ะอันนี้พอจะแอบบอก
ราคาได้ไหมคะสักนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยนะคุณผู้ชมค่ะใบนี้ใช่ค่ะใบนี้นะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Destiny เป็นทรงเขาเรียกว่าทรงคลาสสิกแต่ว่ามาในรุ่นหนังจระเข้ใบนี้ราคา 150,000 ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะ150,000 บาทนะคะแต่คุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าดีเทลของกระเป๋านะคะคือข้างในเราก็ใช้หนังแท้ในการซับไหนไม่ได้ใช้ผ้านะคะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นคุณค่าของเราเลยอ่ะคือจีร่าใช้เลข8 Infinity ที่แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมาใช้ศิลปะในการออกแบบตรงเป็นบัคเกิลข้างหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วเราก็ฝังพลอยเข้าไปซึ่งสีแดงอะค่ะเป็นสีพลังสีของการรับทรัพย์เนี่ยค่ะทีเนี้ยค่ะตัวบัคเกิลที่มีความหมายที่ดีอยู่บนหนังจระเข้ที่ทรงพลังแล้วก็ส่วนทรงการดีไซน์ของเราเนี่ยทำให้กระเป๋าใบนี้คือมีคุณค่ามากซึ่งตัว Infinity นะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเหมือนที่มาของการมูเตลูที่เอามารวมกับกระเป๋าของคุณจีรานั่นเองใช่ใช่ค่ะผู้ชมอาจจะสงสัยว่าดูคุณจีราแบบนี้ไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะแบบว่ามาสายมูเหมือนกันคือความมูของจีราคือจีราสวดมนต์และนั่งสมาธิปฏิบัติให้สมาธิเกิดอยู่กับตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาเราจะไปไหนอะค่ะคนเราอะถ้าเรามีสตินะคะเราจะสามารถแก้ไขปัญหาในทุกๆอย่างไม่ว่าจะอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งจีราเชื่อว่าทุกวันนี้ค่ะโลกเราอะค่ะมันเปลี่ยนไปเยอะมากมีทั้งปัญหาหรืออะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่ดีที่สุดคือสติที่เราจะต้องมีการฝึกสติก็คือต้องฝึกสมาธิก่อนสมาธิมาปัญญาเกิดแบบนี้ค่ะทีเนี้ยมันก็เลยสื่อในความหมายที่แบบจีราจะชอบใช้อะไรที่มีความเป็นมงคล อยู่กับตัวตลอดก็เลยนำสัญลักษณ์เนี้ยค่ะ มาออกแบบเป็นบัคเคิลก็คือติดอยู่ที่กระเป๋านั่นเองนะคะ ค่ะแล้วทีนี้ค่ะคุณจีราค่ะสมมุติถ้าเกิดคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดฉันซื้อกระเป๋าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหรือหนังจระเข้มันมีขั้นตอนในการดูแลไหมเพราะเอาจริงๆสาวๆบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไปถึงก็จับวางไม่ได้สนใจว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปถึงฉันจะต้องเก็บยังไงรักษายังไงบ้างมีค่ะถ้าเป็นหนังวัวนะคะจริงๆก็จะดูแลง่ายที่สุดนะคะถ้ามีอะไรเลอะนะคะเราสามารถใช้ผ้านุ่มๆอ่ะเช็ดได้หรือจะมีน้ำยาตามร้านที่ขายพวกน้ำยาสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแนะนำถามคนที่ร้านได้เขาจะให้คำแนะนำว่าตัวนี้เหมาะกับหนังวัวประเภทนี้อย่างเงี้ยค่ะส่วนการเก็บรักษาเนี่ยค่ะถ้าตู้อ่ะค่ะที่แบบไม่ได้มีปิดแบบกันฝุ่นเข้าเราอาจจะใส่ถุงผ้าได้แต่ถ้าตู้ที่เรามีบานปิดเราอาจจะตั้งโชว์สวยๆแบบเหมือนที่แบบว่าที่เห็นตามใช่แบบเน็ตไอดอลหรืออะไรเงี้ยทำกันได้เลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นหนังจระเข้ค่ะต้องแนะนำเลยว่ามันควรจะค่อนข้างต้องระวังในเรื่องของน้ำมากค่ะมีคนบอกว่าจระเข้เนี่ยมาจากน้ำทำไมกลัวน้ำคือแต่พอเรามีกรรมวิธีนะคะในการทำสีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันมีความสวยได้สเกลเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของน้ำนิดนึงอาจจะใช้จระเข้ในโอกาสพิเศษหนังจระเข้ในโอกาสพิเศษที่เราสามารถดูแลได้การเก็บรักษาก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้าใส่ถุงผ้าได้หรือถ้าเป็นตู้ที่ปิดก็โชว์ได้เนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดแล้วอย่างในกรณีถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนกระเป๋ามันจำเป็นไหมคะที่แบบว่าเราจะต้องหาอะไรมาใส่ลงไปในกระเป๋าเพื่อให้กระเป๋ามันอยู่ทรงจำเป็นค่ะเพราะว่าอย่างกระเป๋าเนี่ยค่ะเราซื้อมาก็มีมูลค่าแล้วกว่าเราจะได้ใบนึงมาค่ะเราก็ควรรักษาเขาดีที่สุดการดันทรงเอาไว้ก็ทำให้กระเป๋าเนี่ยค่ะอยู่ทรงแบบเนี้ยค่ะอยู่กับเราเป็นนานๆค่ะทีนี้มาถึงหนังจระเข้อย่างที่เมื่อกี้ที่คุณจีราได้บอกไปว่าคือพยายามอย่าให้โดนน้ำค่ะแต่ทีเนี้ยในช่วงหลังๆมาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตามร้านสปากระเป๋ามันก็จะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการเอากระเป๋าไปเคลือบอันนี้คุณจีราแนะนำไหมเอาจริงๆคือต้องขอบอกว่าต้องขอเลือกร้านที่เขามีประสบการณ์จริงๆและเป็นโปรเฟสชันนอลจริงๆเพราะว่าหนังจระเข้ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ถามว่ากันน้ำได้แต่วันนึงไอ้ตัวที่เคลือบเขาก็จะค่อยๆหมดไปเราก็ต้องอาจจะต้องไปเคลือบใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคือสมมติว่าเราโดนละอองอะไรเงี้ยเรามีผ้าแห้งๆทิชชู่แห้งๆซับเลยโอเคได้แต่ถ้าแบบมันค้างอยู่นานอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่แล้วอย่างที่แบบว่าบางทีแบบเรามีเหล่าคนดังเน็ตไอดอลที่บางคนเขาแบบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันซื้อมาเสร็จแล้วถ้าวันไหนฉันไม่ได้ใช้ถึงฉันไม่อยู่บ้านฉันก็ต้องเปิดแอร์อันนี้เอาจริงๆมันมีความจำเป็นไหมคะคือถามว่าคือมีความจำเป็นในส่วนของถ้าสมมติว่าเราไม่เราเปิดและปิดเปิดและปิดไออะค่ะที่มาจากแอร์อย่างตอนเราเปิดแล้วปิดใช่ป่ะตอนเช้าๆอย่างเงี้ยไอมันจะแบบมันเหมือนเป็นไอน้ำอะที่สามารถแบบ
ส่งผลชื้นได้ไม่เราก็อาจจะมีตัวกันชื้นค่ะเขาจะมีตัวกันชื้นที่ใส่ในตู้กระเป๋าเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็เราใส่ตรงนั้นได้เพราะว่าบางคนก็ไม่อาจจะไม่ได้สามารถจะต้องเปิดแอร์ได้ตลอดเวลาหรือถ้าที่พื้นที่ตรงนั้นนะคะไม่ได้มีความร้อนจัดมากถ้าเราจะไม่เปิดแอร์ก็ได้แต่ให้อุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนแต่บ้านเราค่อนข้างร้อนก็เลยจะต้องเปิดแอร์ก็คือต้องพยายามให้น้องอยู่ในอากาศที่แบบว่าค่อนข้างเย็นนิดนึงเย็นสบายนิดนึงอาจจะไม่ต้องแบบว่าเปิดจนแบบหนาวหรืออะไรขนาดนั้นคือถ้าหนาวมากเนี่ยก็เกิดไอจีราว่ามันก็จะมีผลต่ออันนี้พูดถึงหนังจระเข้เนาะแต่ถ้าเราซื้อหนังธรรมดาจีราว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดแอร์อะไรขนาดนั้นก็คืออยู่ในอุณหภูมิปกติได้ใช่ค่ะคุณจีราค่ะตั้งแต่เปิดแบรนด์กระเป๋ามาจนถึงวันนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กดีเลยค่ะก็คือแต่ว่าที่ดีมากก็คือหนังจระเข้นะเพราะว่าเราอาจจะมีความแบบมีบัคเคิลมีดีเทลอย่างลูกค้าอาจจะพูดบอกว่าเฮ้ยแบรนด์เราอ่ะมีคุณภาพที่เนียบมากแล้วการดีไซน์ที่แบบดีมากเลยนะอะไรเงี้ยค่ะคือลูกค้าที่ฟีดแบ็กกลับมาเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาได้รับค่ะและเห็นว่าความตั้งใจอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าคุณจีราเองเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะนำแบรนด์ของเราเนี่ยออกสู่สายตาชาวโลกใช่ค่ะตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วคะค่ะคือตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่กระจายสินค้าค่ะไปที่ภาคชั้นนำในเมืองไทยก่อนเพราะว่ามันเพิ่งฟื้นจากการแบบเป็นโควิดใช่ค่ะ เสร็จแล้วต่างประเทศเนี่ยคือจริงๆอ่ะจีราก็จะมีญาติอยู่ทางสิงคโปร์อยู่แล้วค่ะที่จริงๆก็เข้าพร้อมลงตัวเราก็สามารถไปได้เลยคือมีคนรู้จักอยู่ทางนั้นบ้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวรอที่เนี่ยค่ะได้มีภาพลักษณ์ที่แบบชัดเจนขึ้นกว่านี้แล้วเราก็จะเริ่มนำไปเลยคาดหวังในการตีตลาดต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆก็คาดหวังค่อนข้างสูงเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะคนต่างชาตินะคะเขาจะชอบงานแบบพวกงานฝีมืองานอาร์ตแอนด์คราฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจีราใส่ดีไซน์ของบัคเคิลอะค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นธรรมดาแต่มันจะมีเนี่ยค่ะรุ่นพวกเนี้ยค่ะที่แบบเนี่ยเราใส่อะไรเป็นโรมันเข้าไปแล้วก็เป็นงานแบบงานฝีมืออะค่ะเราคิดว่าชาวต่างชาติชอบโดยเฉพาะตะวันออกกลางมั่นใจอันนี้เราจะเริ่มดำเนินการประมาณภายในปีนี้ไหมคะต้นปีหน้าค่ะต้นปีหน้าทางสำหรับต่างประเทศนะคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้เราจะมีการต่อยอดในเรื่องของตัวแบรนด์กระเป๋าอะไรยังไงบ้างคะต่อยอดคือจริงๆตัวแบรนด์กระเป๋าอะค่ะเราตอนนี้เรามีการต่อยอดในการที่ทำให้อยากให้คนนะคะได้เห็นได้มากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจีราก็จะมีตัวจิวเวลรี่ด้วยที่จะออกแบบจากแบบพวกเลข8อะไรอย่างเงี้ยค่ะจิวเวลรี่ด้วยในอยู่ในแบรนด์นี้เหมือนกันค่ะคุณจีราค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปถึงในเรื่องของว่าช่องทางในการติดต่อเกมอยากให้คุณจีราช่วยแนะนำคุณผู้ชมสักนิดนึงเอาเบื้องต้นเลยละกันเทคนิคในการดูกระเป๋าที่เป็นหนังวัวค่ะเรามีเทคนิคให้ดูยังไงว่าเฮ้ยกระเป๋าใบนี้มันคุณภาพสมราคาแล้วโอเคค่ะถ้าหนังวัวนะคะหนังวัวจะแบ่งเป็นหลายประเภทมากเลยค่ะคือจะมีหนังเรียบหนังเรียบแล้วหนังปั๊มลายเป็นลายเหมือนลายโทโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถ้าพูดถึงหนังเรียบนะคะจริงๆแล้วอะค่ะบางใบอะเขาอาจจะมีรอยนิดนึงมันบางทีมันเป็นรอยธรรมชาติของตัวหนังซึ่งตัวจีรามองว่าคุณภาพหนังวัวค่ะส่วนใหญ่อะค่อนข้างจะมาดีแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของเทคนิคในการที่ช่างอะเขาจะสอนอะไรข้างในเพื่อเป็นการแบบซับพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเย็บฝีเข็มค่ะแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานจริงๆอะเราดูว่าเราชอบดีไซน์ไหมแล้วก็ดูความแบบเรียบร้อยของหนังด้วยตาเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วก็ดูฟังก์ชันว่าเราชอบไหมถ้าชอบยังไงก็คุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเนาะใช่แล้วในส่วนของเรื่องกลิ่นล่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะติดในเรื่องกลิ่นโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นหนังวัวใช่แต่ว่าตั้งแต่จีราทำอะพอมันทำออกมาทำไมกลิ่นมันหอมนะคือแบบเปิดกระเป๋าใหม่ขึ้นมากลิ่นหนังหอมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าใช้หนังวัวแท้ตั้งแต่ที่เราคัดเลือกมานะถ้าเราไม่ได้เป็นช่างอ่ะพอมันถึงมือลูกค้าไม่ได้แรงขนาดนั้นนะใช่หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังวัวที่เราเลือกด้วยหรือเปล่าคุณภาพแล้วก็เราอาจจะมีการเช็ดตัวน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนส่งมันอาจจะทำให้กลิ่นที่แรงในบางคนหรือบางแบรนด์เนี่ยค่ะมันลดน้อยลง
ยังไงสาวๆที่สนใจนะคะก็ลองเอาวิธีแล้วก็เทคนิคของคุณจิล่าลองไปแบบเลือกซื้อกันดูแต่ถ้าสำหรับใครที่สนใจในแบรนด์กระเป๋าของคุณจิล่าสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะเรามีช็อปนะคะเป็นช็อปที่แรกเลยค่ะอยู่ที่ The Crystal X Maraminta นะคะแล้วเราก็กำลังจะขยายสาขาไปแล้วก็ในช่องทางออนไลน์นะคะก็คือ Instagram นะคะ gemini.official แล้วก็ Facebook gemini official เหมือนกันซึ่งในไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ Facebook จะมีช่องทางในการแบบแอดไลน์นะคะไลน์เนี่ยค่ะเราจะมีแอดมินหรือบางทีจีราเองนะคะก็จะเป็นคนคอยให้คำปรึกษาในการเลือกสินค้าใช่ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับคุณผู้ชมไหมคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นเป็นกีวอชเชอร์ซึ่งกีวอชเชอร์เราอ่ะคุ้มค่ามากเพราะว่าอย่างตัวท็อปนะคะเราจะซื้อกีวอชเชอร์ 50,000 ได้มูลค่า 65,000 เหมือนได้ส่วนลดไป 15,000 เลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะซึ่งเยอะมากใช่ค่ะมีกีวอชเชอร์ตัวนี้ค่ะซึ่งกีวอชเชอร์มีหลายเลเวลค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็คือคุณจิล่านะคะเจ้าของแบรนด์จิมนี่เดี๋ยววันนี้นะคะจีราก็ต้องมีแบบว่าของพรีเมียมนะคะให้คุณเกมนะคะขอบคุณค่ะเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสนะคะค่ะจากทางแบรนด์คุณผู้ชมค่ะยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อนะคะสามารถมาเดินชมได้แต่เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตแกะได้ไหมคะได้ค่ะแกะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะโชว์คุณผู้ชมเลยนี่นะคะนี่กระเป๋าน่ารักมากเอาไว้ใส่แบบว่าสมุดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำงานวางนะคะนี่ค่ะนี่มีการปักด้วยนะใช่ค่ะเป็นโลโก้ของแบรนด์นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แล้วสังเกตฝีเข็มอย่างที่คุณจิราบอกใส่ใจในเรื่องของการเย็บใช่สังเกตได้เลยว่าฝีเข็มนี่คือเท่ากันหมดเลยนะใช่ค่ะต้องเหนียวต้องเหนียวจริงๆไม่ให้ผ่านใช่ค่ะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดสาวๆหลายๆคนที่แบบว่าเป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์เนมอยู่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการสังเกตฝีเข็มก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าใบนั้นน่ะแท้หรือปลอมด้วยนะใช่ค่ะแล้วนี่คือความคุ้มค่าเพราะว่าการเย็บที่มันเนี๊ยบอย่างเงี้ยช่างเขาต้องแบบค่อยๆประคองเราทำเสื้อผ้ามาเสื้อผ้าเราก็ต้องขีดเข็มเนี๊ยบเราก็เลยรู้เรื่องพวกนี้ค่ะเกมนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณจีราที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะกระเป๋าแบรนด์จิมินี่ก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเกมขอไปใช้กระเป๋าใบนี้กันนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงผลิตภัณฑ์โปวาเมดนวัตกรรมเวชสำอางชื่อดังนะคะที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผิวของคนไทยโดยบริษัท NBD Healthcare จำกัดภายใต้การบริหารของคุณสมศักดิ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณจิรวัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มกัฟคณาวุฒิตัวแทนคนรุ่นใหม่นะคะภายใต้คอนเซปต์งาน Your Day Your Gap with โปวาเมดก็วันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครับผมของทางโปรวาเมดครับก็คือตัวผมนั่นเองครับก็ต้องเอาเล่นเหมือนบนเวทีครับก็เดี๋ยวผมต้องเล่าย้อนไปครับถ้าตะโกนนานไปเดี๋ยวผมเล่าย่อๆให้ครับเร็วแล้วก็นั่นแหละครับก็ต้องเล่าย้อนไปว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่แพ้ค่อนข้างง่ายแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอลแล้วพอเวลาไปเตะบอลเนี่ยกลับมาปุ๊บอาบน้ำคือสิวขึ้นและทีนี้ผมก็เลยไปถามพี่สาวผมว่ามีตัวช่วยอะไรมันที่แบบทำให้แบบรักษาสิวอ่ะเพราะว่าผมมีสิวบ่อยมากเลยพี่เขาเลยแนะนำโปรเมดมาและสุดท้ายก็ได้ทางโปรเมดนี่แหละครับผมติดต่อเข้ามาให้มาทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รับเลยครับขอฝากโปรเมดไว้ในข้อมูลความใจทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เป็นปัญหาเรื่องสิวเนี่ยก็ขอแนะนำโปรเมดเลยครับว่าโปรเมดโปรจริงเรื่องสิวนะครับ
คุณผู้ชมสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ Powermed Acne Clear นะคะทั้ง6แบบได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือจะช้อปปิ้งผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะอย่าง Convee Lazada แล้วก็ Shopee หรือจะดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ powermed.co.th ได้เลยนะคะจบลงไปแล้วอย่างสวยงามกับการส่งมอบความสุขแทนคำขอบคุณให้กับคุณลูกค้าผู้ใช้บริการของ Marissa Wellness Clinic ตลอด4วันเต็มนะคะกับการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีของคลินิกที่ยังคงพร้อมส่งมอบความแตกต่างถึงความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั้งสุขภาพแล้วก็ใบหน้าของคุณกับงาน7 Wonder 7 Anniversary of Marissa Wellness Clinic นะคะของผู้บริหารสาวไฟแรงคุณปุณณภาเตชะโลดกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท Slim Wellness เอเชียจำกัดได้พรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะคะซุปตาสุดหล่ออย่างหนุ่มหมากปรินมาร่วมสร้างสีสันภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะยินดีกับมาริซ่ามากๆครับครบรอบ7ปีก็ถือว่าเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มั่นใจได้สำหรับลูกค้าที่จะใช้บริการนะครับผมก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ปีที่2แล้วอยากอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับปีที่3เนาะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเรามีโอกาสได้ดูแลคุณหมากในช่วงเวลาสำคัญเพราะว่าตอนนี้คุณหมากน่าจะเตรียมตัวที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าเป็นว่าที่แล้วก็บอกว่าต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองก็จริงๆคุณหมากก็เป็นคนที่มีวินัยมาใช้บริการอยู่ทุกๆเดือนแล้วก็เป็นคนที่แบบรักสุขภาพมากๆนะคะยังไงเตรียมคอร์สว่าที่เจ้าบ่าวให้มาเตรียมคอร์สว่าที่เจ้าบ่าวดูแลสุขภาพเจ้าบ่าวจะได้หล่อเป๊ะค่ะดีใจนะครับที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนสำหรับคนที่รักสุขภาพให้หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นก็อย่างที่บอกไปบนเวทีก็คือวิธีการดูแลสุขภาพมันมีหลายวิธีมากๆแล้วแต่คนถนัดเลยแล้วก็นี่ก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญเป็นตัวเลือกที่สำคัญเลยล่ะนะฮะที่สามารถทำให้เราประหยัดเวลาประหยัดพลังงานได้เยอะเลยล่ะนะครับก็อยากจะให้เพราะว่าเรามีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะใช่ใช่ทั้ง7สาขาเลยอย่างสาขาที่คุณหมากชอบไปใช้บ่อยๆก็จะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิร์คค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเซ็นทรัลพาราม2แล้วก็ที่นี่ค่ะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะแล้วก็ยังมีที่เดอะมอลล์โคราชด้วยคุณหมากก็ต้องบอกว่าเรามีทั้ง6สาขาใกล้บ้านคุณไปที่ไหนไปที่นั่นไปที่นั่นเลยค่ะก็จริงๆแล้วเรามีนัดกับคุณหมากปรินนะคะทุกๆสาขาถ้ารักคุณหมากนะคะต้องรักมาริซ่าเวลเนสคลินิกด้วยนะคะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาคลินิกความงามดูแลสุขภาพความงามแบบองค์รวมนะคะสามารถปรึกษาแล้วก็เข้ารับบริการได้ที่ Marissa Wellness Clinic ทั้ง6สาขาหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของ Marissa Clinic ได้เลยนะคะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการบทเพลงชูใจซีซั่น1นะคะโครงการบทเพลงเพื่อครอบครัวโดยมุ่งหวังให้สังคมเด็กเยาวชนผู้สูงอายุเห็นถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวความรักความอบอุ่นผ่านเสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในสถาบันครอบครัวแล้วก็สังคมผ่านบทเพลงพร้อมด้วยการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ8ศิลปิน8บทเพลงนะคะณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพครับในโครงการบทเพลงชูใจนะครับก็เป็นเพลงที่สื่อความรักเนาะสู่ครอบครัวนะฮะทั้งพ่อกับลูกแม่กับลูกแล้วก็เพื่อนกับเพื่อนนะครับที่รวมๆกันอยู่ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินในบทเพลงชูใจทั้งหมดนะครับแอนสี่เรียมก็เพิ่งได้ร้องเพลงคราวนี้แหละแล้วนะครับแอนร้องอยู่แค่ 10% ค่ะอีก 100% อินเนอร์พี่แอนทำได้ดีครับแล้วก็ให้น้องโรนี่ได้มีโอกาสเป็นได้ร้องเป็นครั้งแรกนะค่ะที่แบบเป็นบทเพลงที่พี่บอมแต่งก็พี่บอมแต่งให้เพื่อเป็นสำหรับโครงการชูใจค่ะทำได้ดีมากๆที่สุดก็คือพี่แมวจิรศักดิ์ปันผู้พี่แมวก็ร้องในคำสอนของพ่อปั่นด้วยพี่ปั่นภัยบุญเกียรติเกี่ยวแก้วแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราเป็นแฟนเพลงมายาวนานนะพี่แมวพี่ปั่นพี่แอนพี่น้อยจันทีอยู่นางกูนะครับก็มีพี่ป๊อตด้วยพี่ป๊อตวันนี้พี่ป๊อตไม่ได้มามีคุณชนะชัยอุชินครับพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับข้างๆผมนั่นคือน้องเพลงนั่นเองนะครับน้องเพลงกับของพี่น้อยจันทีนะครับเป็นลักษณะของแม่กับลูกและการสื่อสัมพันธ์ของครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณแม่เป็นนักดนตรีคุณลูก
ก็เป็นผลิตผลออกมาก็เป็นทั้งครูสอนดนตรีด้วยแล้วเป็นศิลปินด้วยนะครับคือครอบครัวคุณการนะครับน้องโซโล่นะครับคุณแม่เมย์แล้วก็พ่อเอกนะครับค่ะก็ทั้งหมดมี8บทเพลงด้วยกันนะคะก็พี่ๆสื่อมวลชนก็สามารถที่จะแบบว่านี่ได้เลยนะคะสแกนได้เลยทางนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเพราะเราทำเป็นมิวสิกวิดีโอไว้ด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีใหญ่เราจะจัดขึ้นที่ Impact นะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังไงบัตรก็เต็มเพราะแฟนคลับสี่เหลี่ยมเยอะขนาดนั้นพอดีว่ากองกับพื้นเต็มเลยใช่พี่มาไงเนี่ยหนูกำลังพูดเป็นเรื่องเป็นราวเห็นแกเก่งแต่เช้าแล้วไม่ใช่นี่ไงก็บอกว่าสามารถแบบว่าสแกนได้ก็จะได้แบบได้พบทั้ง8บทเพลงนะคะก็ซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าแบบชูใจให้กับพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะของแอนก็กับน้องนุ่นนี่ก็ชื่อเพลงภูมิคุ้มกันค่ะสังคมเปลี่ยนไปอะไรก็สั่นคลอนสิ่งที่ต้องเหนียวแน่นคือครอบครัวครับโครงการซีซั่นหนึ่งชูใจอย่างแรกเลยก็ผมมั่นใจว่าพวกเราทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยนั้นมีความเหนียวแน่นแล้วก็มีคุณภาพตั้งแต่รากฐานนะคือทุกครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วแต่ในหลายๆสภาวะวิกฤตของทุกๆครอบครัวผมก็ยังขอให้ความเหนียวแน่นความรักความผูกพันความเอื้ออาทรการให้โอกาสซึ่งกันและกันนั้นจงอยู่คู่ครอบครัวไทยทุกๆครัวเรือนนะครับดังนั้นครับค่ะก็ฝากทั้ง8บทเพลงของพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็ตั้งใจกันทำกันอย่างจริงใจมากๆเลยแล้วก็จริงจังด้วยนะคะก็ฝากแบบฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะในการดาวน์โหลดหรือว่าสแกนตรงนี้อยากฟังน้องเพนพูดลองให้น้องเพนปิดท้ายลองนะมาลองดูมั้ยเพนมาลองปิดท้ายพี่ฟังหน่อยสิฟังก็ขอฝากโครงการชูใจด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำเพลงออกมามากๆค่ะขอบคุณค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะคะจนสร้างปรากฏการณ์สยามแตกกันเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรมเดินขบวนนะคะมานาวูแมนพาวเวอร์พลังผู้หญิงเปลี่ยนโลกโปรเจกต์สุดปังของผู้บริหารสาวไฟแรงนะคะคุณศิริรัตน์ CEO มานาเมนเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดนะคะผู้ผลิตอาหารเสริมเพื่อความงามแบรนด์มานาที่ได้ร่วมกับ TPN Global นะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe Thailand เดินทูปรอบสยามสแควร์นะคะนำทีมโดย5สาวท็อป5 MUT 2022แอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022พร้อมด้วยรองทั้ง4นะคะเพื่อรณรงค์เดือนของสตรีไทยก็จริงๆวันนี้เราตั้งใจค่ะว่ามานาเนี่ยตั้งใจจะมาโชว์พลังของผู้หญิงกับ Miss Universe Thailand ทั้งท็อป5เลยนะคะเราเห็นถึงความตั้งใจที่มันเหมือนกันค่ะวันนี้มานาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะปลุกพลังผู้หญิงค่ะมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเราเชื่อมั่นเรื่องนั้นจริงๆแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นเดียวกับแอนนาเสือนิโคลีแล้วก็อีกทุกๆคนเลยในท็อป5นี้นะคะแล้วก็วันนี้มีความสุขมากที่ได้มาร่วมงานกับน้องๆค่ะมาร่วมประกาศพลังหญิงเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะการได้ร่วมกิจกรรมกับมานาถือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเรามีคุณค่าในตัวเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ถ้าเราเชื่อในพลังของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แอนนาอยากจะมาพูดบนเวที MUT ด้วยก็วันนี้ถือว่าได้รับเกียรติมาพูดกับทุกคนในที่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็จริงๆจะบอกว่ามานาออมานาไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะส่งต่อให้คนได้ใช้ได้กินแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นแต่มานาค่ะคือธุรกิจที่จริงๆแล้วเนี่ยถูกก่อตั้งว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนแล้วเราเชื่อว่าทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ